ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหมู3ชั้นก่อนผึ่งลมหมู3ชั้นหลังผึ่งลมแล้ว3ชั่วโมงหมู3ชั้นหลังเข้าตู้เย็น3วันเราจะเอาเจ้า3วันมาเข้าหม้ออบลมร้อนกันปัจจุบันเนี่ยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยหรือหม้ออบลมร้อนมีให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายอันนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามคุณลักษณะหรือตามที่ที่บ้านมีอยู่แล้ววันนี้นานาใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ใส่เจ้าหมูของเราเนี่ยคุณจะเห็นว่าหมู3วันของนานาหนังจะแข็งเลยแล้วเวลาทอดเนี่ยเขาก็จะฟูง่ายจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ปิดแล้วเราก็เลือกโหมดทอดได้เลยโอเคฟรายเดี๋ยวมาดูหมูกรอบของนานากันหมูกรอบกำลังอยู่ในหม้อทอดซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มฟูเสียงนี่คือเราใจมากระหว่างรอเนี่ยนะคะเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บกันดีกว่าน้ำจิ้มแซ่บของนานาใช้พริกเขียวเราเลือกใช้สีใดสีหนึ่งเพราะว่าเรามองว่าสีมันสวยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยบางคนก็บอกว่าชอบพริกแดงผมก็บอกว่าชอบพริกเขียวแล้วแต่ความชอบนะเราใส่รากผักชีก่อนที่จะเอารากผักชีมาปั่นเนี่ยแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนมันจะทำให้ปั่นได้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นเวลาทานเข้าไปมันจะเป็นเส้นเคล็ดลับของนานาเนี่ยเวลาทำน้ำจิ้มแซ่บจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณเลือกใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยเนี่ยเม็ดเขาจะเล็กแล้วก็รสชาติฉุนกว่ากระเทียมจีนแต่รับรองเลยล่ะค่ะใช้เสร็จแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันหอมแตกต่างกันจริงจากนั้นน้ำจิ้มแซ่บสูตรนี้มันเพิ่มความนวลๆด้วยกระเทียมดองเราใช้กระเทียมดองทั้งน้ำและเนื้ออันนี้เอาเนื้อมาสับแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเป็นส่วนผสมน้ำแล้วนะน้ำกระเทียมดองน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวคุณจะสังเกตว่านี่คือของเปรี้ยวหมดเลยมีหวานนิดนึงเมื่อกี้จากน้ำกระเทียมดองเกลือป่นค่ะและความหวานอีกข้อนึงคือน้ำตาลปี๊บน้ำจิ้มแซ่บของนานาสูตรนี้เผ็ดนำแล้วก็หวานตามเนี่ยเสียงที่แบบแป๊ะ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 เนี่ยคือหมูกรอบเขากำลังพองตัวอยู่นะจากนั้นปั่นหลายคนบอกว่าได้น้ำจิ้มแซ่บเสร็จแล้วทำทีไรไม่เคยเก็บได้นานเกิน1วันเลยเคล็ดลับของนานาง่ายนิดเดียวค่ะเวลาทำน้ำจิ้มแซ่บแล้วอยากจะเก็บเนี่ยนานาจะแบ่งชัดเจนเลยว่าตักออกมาเฉพาะเท่าที่เราจะรับประทานเราจะไม่จิ้มลงไปในโถใหญ่ของเราทั้งหมดหลังจากตักออกมาเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนานาจะใส่ภาชนะที่ปิดฝาสนิทอย่างน้ำจิ้มแซ่บมันมีความเปรี้ยวแล้วมีกรดนานาก็จะใส่ในภาชนะแก้วขวดแก้วของเราจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตักแบ่งออกมาเพื่อใช้รับประทานวันนี้กับหมูกรอบ3วันของเราก่อนสีสวยๆโหกลิ่นตรงนี้คือดีมากเดี๋ยวเราจะตักแบ่งออกมาก่อนอ่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เจ้าขวดแก้วของเราวันนี้แล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็ใส่เขาลงไปชะดาโอเคนำออกมาจากนั้นจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงว่าเขากรอบมากแค่ไหนไม่มีการใช้น้ำมันทอดเลยเพียงแค่เราต้องอดทนรอเวลาข้อที่1จิ้มหนังจนกระทั่งทะลุข้อที่2พักทิ้งไว้จนหนังแห้งยิ่งแห้งเท่าไหร่เขายิ่งพองเท่านั้นง่ายนิดเดียวอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาหั่นให้ชิ้นของหนังกับเนื้อเนี่ยนะคะเขาอยู่ติดกันส่วนตัวเจอปัญหาว่าทำเสร็จร้อนๆก็อยากจะกินเลยอ่ะหลายครั้งเวลาเขายังร้อนจัดๆหั่นออกมาเสร็จแล้วหนังกับเนื้อมันแยกทิศแยกทางกันอดทนรออีกหน่อยนึงลองมาได้ตั้ง3วันแล้วขออีกนิดนึงทิ้งไว้จนกระทั่งเขาอุ่นๆหน่อยเวลาหั่นเนี่ยนะคะจะหั่นง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราบากมาเราจะเห็นเลยว่าชิ้นของเขาเนี่ยหั่นง่ายขึ้นแล้วก็พอดีคำหั่นหนาหน่อยเวลาหั่นหนาๆจิ้มแล้วมันสะใจมันกรอบแบบกรอบกรอบพลิกกลับมาแล้วเรียง1แถวหมูกรอบ3วันเรียบร้อยแล้วรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บสูตรเด็ดแบ่งส่วนที่รับประทานมาส่วนที่ไม่รับประทานใส่ขวด
ปิดฝาเข้าตู้เย็นอยู่แบบนี้ยังอร่อยได้3วันอย่าเก็บนานกว่านั้นเลยนะส่วนผสมของเราทุกอย่างสดหมดน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยกลิ่นหอมของน้ำมะนาวสดๆพริกสดๆจะหอมกว่าการเก็บไว้นานค่ะกรอบสูตรนี้เด็ดมากแล้วก็ทำง่ายมากคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูวุ้นเส้นอบข่าไก่หน้าตาน่ารับประทานเช่นกันติดตามชมสักครู่เดียวค่ะเปิดดูก่อนเพื่อให้แน่ใจอย่าให้ถึงกับไหม้โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิกำลังน่ารับประทานเลยนี่กำลังเดือดๆนะเนี่ยกลิ่นต้มข่าวันนี้เรามีเมนูไก่อบโคกสูตรคีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวคีโตผงพะโล้เผาให้เข้ากันหมักพักไว้30นาทีจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเล็กน้อยนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไก่ที่หมักลงจี่พอเปลี่ยนสีใส่น้ำเคี่ยวต่อประมาณ30นาทีจนกระทั่งไก่สุกนุ่มแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ